สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็พูดในเกมโมบายชิฟนะฮะและนี่ก็คือเรือกราฟสปีนะฮะกราฟสปีลำนี้เป็นเรือลาคุยเซอร์นะก็ไม่เชื่อว่าลาคุยเซอร์เท่าไหร่นะฮะแต่ก็เป็นลาคุยเซอร์นี่แหละ เพราะว่าปืนมันใหญ่กว่ามาตรฐานเทียร์6ด้วยกันนะฮะก็สมัยนั้นนี่คือเป็นเรือโปรดเลยนะฮะเป็นเรือโปรดหลายคนเลยแต่อย่าไปเจอห้องเทียร์8ก็พอนะฮะแล้วก็เรือลงแคนวอนในสมัยช่วงที่6นะช่วงที่มีแต่เพิร์ฟกับหัวเหอ2ลำนี้นะเอาละลำนี้เราจะมารีวิวกันดีกว่านะก็เป็นเรือนานมากแล้วแล้วก็เป็นเรือและเป็นเรือคุยเซอร์ที่มีปึกใหญ่กว่า203มมนะเป็นลำแรกของเกมซึ่งจะใหญ่กว่าอะไรจะใหญ่กว่าองรี4หรือใหญ่กว่ามอสควานะองลีซีอยู่ที่240ปมและมอสควาอยู่ที่220ปมนะแต่กราสปีจะอยู่ที่283ปมนะเอาละเรามารีวิวเรือไส้กรอกลำนี้กันดีกว่านะเกราะหนา16ปมนะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังข้ามปอดฟ้าเรือ25ปมด้านข้าง25ปมโอเคบริเวณส่วนเกราะนะฮะในส่วนเบนเบล100ปมจะคุมในส่วนของซิติเดลเอาไว้อยู่นะฮะแล้วก็มีส่วนแพตติ้ง25ปมในส่วนบริเวณ100มมจะคุ้มอยู่บริเวณเหนือน้ำเล็กน้อยจนถึงระดับน้ำนะฮะและส่วนซิติเดลจะเหนือน้ำเพียงเล็กน้อยนะฮะเล็กบริเวณตรงกลางหนา20มมด้านข้าง40มมและป้อมปืน70มมเกาะกันตอร์ปิโด40มมนะฮะมีทั้งหมด 39,400 นะฮะปืนหลัก283มมนะฮะมีแค่2ป้อมเท่านั้นแต่6กระบอกนะฮะโหลดอยู่ที่20วินาทีนะฮะปีกกระสุน20จริงๆ20แต่ใส่สับกระสุนเข้าไปเลย12วินาทีนะฮะซึ่งกัสปีอาจจะเป็นลำอาจจะไม่ใช่ลำแรกนะฮะที่ใช้สับกระสุนแต่แนะนำเลยก็คือใช้สับกระสุนจะดีกว่านะฮะร้อยเป็นสมุนสาที่ 21.7 วินาทีดิสเพรสชั่น170เมตรระยะ16กิโลเมตรนะฮะในห้องเที่ยวนี่ใครเจอกัสปีนี่คือฝันร้ายนะเพราะว่ายิงไกลมากและ AP หนักด้วยนะฮะ HE 3,200 อัตราการเดฟไฟ 20% เพจ71มมและ AP 8,820 นะฮะถ้ากับว่าอย่างเดวันชายหรือเดินเบิร์กนะเดินเบิร์กถ้าเปิดข้าง 23,800 นะฮะ3เมทัลซีดเต็มๆ3เม็ดไปเลยนะฮะกับท่าเลยทีเดียวปืนลอนนะฮะจะมี105มมและ150มมนะฮะเมื่อก่อนกาสปีเป็นเรือที่เล่นปืนลองและสนุกนะเพราะว่าเข้าบวกบ่อยแม้กระทั่งในแคนบอร์ดด้วยกันนะฮะหลังจากรีสกิลผู้การปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นไปก่อนก็ดรอปลงมานะฮะโหลดอยู่ที่ 2.9 นะ3วินาทีระยะ 6.2 กิโลเมตรสำหรับ105มมนะฮะดาเมจ HE ผสมอัตราการไฟ 5% และเพน26มมนะฮะและเป็น110มมโหลดอยู่ที่ 6.4 วินาทีดาเมจ700อัตราการที่ไฟ 8% และเพน38มมต่อไปโดยอย่าลืมนะฮะลำนี้ครอบจักรวาลกันเลยทีเดียวนะฮะอยู่ท้ายเรือต่อครอบจักรวาลนะฮะแต่โหลด90วินาทีระยะ8กิโลเมตรดาเมจ 13,700 ความเร็ว65น็อตตรวจจับที่ 1.3 กิโลเมตรนะฮะท้ายเรือระวังไว้นะฮะกราฟสปีดลำนี้ต่อครอบจักรวาลแล้วก็มีเดบชาร์ดนะข้าม AA ลำนี้ก็พอสอยได้แล้วกันนะฮะเพราะว่าไม่ได้หวือหวามาตั้งแต่สมัยก่อน CV Rework แล้วดาเมจระยะใกล้81ดาเมจระยะกลาง25และดาเมจระยะใกล้77มีแฟลก3จุดดาเมจแฟลก1260ความเร็ว 29.9 นอตวงเร็ว180เมตรนะฮะค่อนข้างน้อยก็คือความเร็วเพราะว่าเป็นลาควิเซอร์นะฮะตัวจับ 11.5 กิโลเมตรอากาศ 6.1 กิโลเมตรนะฮะลำนี้พังแย่นะพังแย่แต่ยิงไกลอย่างเดวันชายนะเดวันชาย 12.7 ใส่ยิงไกลอยู่ที่14กิโลเมตรเทรนโด 14.7 ใส่ยิงไกล 16.1 นะฮะเทียบเท่ากับเทรนโดมีลาการดิโซเน่ 14.5 เป็น 15.9 นะฮะแบบซีโคล่า
14.2เป็น 15.7 นะฮะแต่ข้อดีของ Devon เอ้ยดิข้อดีของ Grass Spiller คือ213มมนะฮะจอดหน้าเรือ CA เข้าเอ้ยจอดหน้าเรือ CL เข้านะถ้าก่อต่ำกว่า13หรือ16มมตายนะฮะตายสถานเดียว แล้วก็เป็นอีกลำหนึ่งที่เปิดข้างนะใครเปิดข้างกัสปียิงเจ็บหมดทุกลำนะเปิดนิดเปิดหน่อยก็เจ็บหมดถ้าเจาะเข้านะฮะก็เป็นลำแรกๆของเกมเลยมั้งนะที่โหลดด้วยกระสุน AP เป็นหลักนะฮะแต่ยังเป็นกับพวกดีๆนะฮะใช้ E อะไรยุทธปัจจัยก็จะมีบิสิฟไฟหรือไฮโดรคอสิกเซิร์ชนะฮะตัวนี้จะแปลกๆหน่อยก็คือตรวจจับตอร์ปิโด 3.8 และตรวจจับเรือ 5.5 นะฮะมีไฟเตอร์แล้วก็มีฮิลรู้สึกก็จะเป็นฮิลลำแรกของเกมที่เป็นเทียร์6 CA ด้วยกันนะฮะอย่างเดนเบิร์กที่เป็นไฮโดรกันเหมือนกันก็อยู่ที่ 3.8 5.5 นะฮะก็ไฮโดรเท่ากับตัวเรือของเดนเบิร์กหรือในสายวิจัยของเยอรมันนะฮะก็คือต่อเอ้ย ก็คือมันคือไฮโดรเยอรมันแท้นะฮะถ้าแบบปกติก็ดีนะปกติไฮโดรปกติจะอยู่ที่3กิโลเมตรและตัวจับเรือที่4กิโลเมตรนะฮะเอาละไหนๆก็ไหนๆแล้วเป็นเรือที่นานมากพอสมควรแล้วไม่ได้รีวิวนานแล้วนะฮะเอาละเรามารีวิวใหม่กันดีกว่านะฮะไปดูจริงๆไปเลยห้องเทียร์6ถือว่าห้องดีนะฮะโอเคแต่พังผ่างเนาะเป็นสกายเลยเกือบสุดแคปแต่เราโยโรไม่ได้นะฮะมีบีส่วนใหญ่เรายิงได้หมดยกเว้นดีๆนะฮะดีซีเอกับบีบีเรายิงได้ยกเว้นดีๆเอพียิงไม่เข้านะฮะโอเคอุ้ยผู้โซนอยู่นู่นสวัสดีฟูริทาโกมีจุดเกตาอุ้ยเอาใครดีหนอใครเปิดกลับใครเปิดกลับก่อนตายก่อนเปิดก่อนตายก่อนชิ่งเลยชิ่งเลยชิ่งเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่เอาแล้ว3,000ต่อ8มันจะเอาแคปเรายิงหน้าแล้วเรายิงหน้าคาเข้ายิงก่อนเลยกระสุนคอมบนมีเยอะระวังเอาซีเอเราไปแล้วสักภาพหนึ่ง 3,700 ยิงมายิงมาที่ยิงได้ มาไม่เอาอันนั้นได้ไหมไปเตรียมตัวยิงใส่ฟูริทาโกะถ้าหันมานะบนเขาเยอะกว่าเราระวังไว้เฉิงคิงจะน่าจะใกล้ใกล้คอนหมดแล้วยิงโหเข้าหมดทุกนัดเฮ้ยหวัดดีเฉิงคิง7วิจะได้จากลาโลกแน่ดูสิใครจะจากลาโลกก่อนว่าแตกหนึ่งสวยพี่สวยเทคที่14ก็ว่า
หลังนั้นมีต่อระวังอยู่ตรงกลางคือจะเย็นแล้วโดดยิงสายไฟเอาให้ติดไฟตายเลยเฮ้ยพร้อมมาเลยไม่ต้องมีใครรับผิดชอบหรอกอ๋อวันดีเป๊ปซี่โคล่าขึ้น AP ก่อน1 2ใครเอ่ยไม่ทราบนามโอเคฟุโแล่นตรงแบบนี้รับเต็มเต็มบึบ1ซี 11,000 7วิ6 5 4เดินเบิกเราไปแล้วเสียใจยิงใส่เป๊ปซี่โคล่าไม่ทันถ้าไม่หันด้วยไม่หันแอคทีฟ145วินาทีถ้าไล่หาฮิลก็ยังน่าจะได้ระยะประมาณ8กิโลจุกหน้าหลังอยู่จุกหน้าหลังในควันมันกำลังหมดอ้าวหวัดดีอุ๊บติดเกาะเรียบร้อยไฟหนึ่งชะลอใส่เลยเล่นหน้าใส่เลยไป2 3 2 1เจ้าตายไปแล้วเบรมาตบเด็กเบิร์นเกอร์ซินนะน้องหิวน้องหิวไม่ใช่น้องหิวน้องหิวข้ามกว่าไปยาบายยาบายยาบายแต่ว่าอักลามิตาここで試合終了ですよต้องชิงดีเอาสวยงามสวยงามฮึฮึฮึ敵重要艦をデストロイ3 2 1มับ 3,000 ยาบายยาบายยาบาย
でも諦めたらここで試合終了ですよ。เรือช้าอยู่ไกลสุดมีคาวาที่เป็นเรือเร็วส่วนเราเป็นเรือต่อระวังเดินเบอร์เดินเบอร์กับบูยอนนี่สองลำนี้แล้วก็ลีนาด้วยอย่าลืมอินฟิเซอร์เยอรมันเทียร์6มีต่อเราเก็บซีซ่าได้สปอตเตอร์ในด้านยามจำเป็นนะฮะสิบวิสิบ 8,000 อยู่สู้โซเล่นระยะยากกับมันอยู่ตอนนี้แคปต้องมาก่อนยี่สิบแปดวิแคปต้องมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนปุยอนนี่อ้อมมาแล้วระวังศูนย์พอดีไปเอาปืนลองเก็บเร็วปืนลองเดี๋ยวเขาแย่งเขาแย่งไปแล้วเอาล่ะกลับไปด้านหลังโซน่าแอคทีฟเอาบีบีบีอยู่จัดการได้เลือดเต็มช่องว่างพอดีโอเคได้ตีตื้อมาได้แล้วต่อไปต้องแคปต้องแคป A จุด C ให้ BB จุด C ให้ BB เราเก็บแทนตัวไล่เคาะไม่ซีป้อมหันกลับซ้ายเต็มตัวยิงหนึ่งนาทีโซน่าหมดได้อยู่มือสองอีก600เองค่อยๆหักค่อยๆหักไปเรียบร้อยซีวีเราเก็บไม่ได้900แล้วอ
เรียตอระวัง5วิ3 2เล็งสูงยิงปับต่อสาย20มาฮิวสู้ฮิวสู้2 1เขามีโอกาสได้โซโล่วอลเลอร์อยู่ระวัง1 0พร้อมยิงตอบไปไปไปเข้าเลี้ยวเราเลี้ยวไปต่สุดท้ายและท้ายสุด CVAFK ไปแล้วสุดท้ายที่ยิงแล้วระยะสั้นไปคืน HP โอ้โหกระสุนบานแบะนอนเพ่นทั้งนั้นเลยให้คาลิเบอร์แตกอุ้ยมีซิมากเขาให้ไอ้6,000ใครจะได้ใครจะได้ใครจะได้5วิ4 3 2 1ขอเถอะไม่มีคนยิงไม่คนยิงใครจะได้ใครจะได้ใครจะได้โอ้เขาได้เอ้าเขาได้ไปแล้วดาเมจ 146,000 นะฮะ4เหรียญสนุกกันเลยทีเดียวนะฮะ EP ดิบ 2,400 ยุตัดที2รอบ2หรือ3น่าจะ2นะโอเคน้องตอก็โดนฟุตโซตายนะฮะเก็บฟุตโซได้ถือว่าดีแล้วส่วนเชิร์ชคิงพวกนี้ยิงในควันนะฮะควรหนีควันเสร็จแคปเสร็จหนีไม่ใช่ฝืนยิงอยู่นะฮะพอควันหมดปุ๊บปัญหาเกิดเลยก็คือจะหนียังไงต่อนะฮะมันมีแต่ตายกับตายบุยอนนี่ก็ยิงไกลล้วนเลยนะฮะเก็บตัวยากต้องจะเข้ามาใกล้ๆถึงจะเก็บได้เป็ปซี่คนแรกก็มีไปไหนมากนะฮะน้องฮิวน้องหิวเลยทีเดียวกลายเป็นน้องหิวโอเคก็หลายลำอยู่นะฮะมีดาเมจหลายลำเยอะเลยต่อ3ซิ3นะฮะติดไฟทั้งหมด3จุดยิงไปทั้งหมด72นัดเยอะนะส่วนใหญ่เป็น AP นะฮะส่วนใหญ่เป็น AP 50นัดโดนไปทั้งหมด 93,000 มี HE ทั้งหมด22นัดโดนไป 17,800 ติดไฟ3จุดโดนทั้งหมด 7,000และยังมีปืนลองอยู่เล็กๆน้อยๆนะฮะก็ถือว่าเป็นเรือที่ตกเด็กสนุกอยู่นะตกเด็กสนุกอยู่แต่อย่าหลุดไปห้องที่8พอนะฮะห้องที่8ไม่สนุกเลยนะฮะเอาละเดี๋ยวจะไปแค่นี้ก่อนนะฮะสวัสดีก็สวัสดีแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ